นี้สำหรับเรื่องของคอนโดมิเนียมก็จะเน้นไปที่คอนโดมิเนียมเลยง่ายที่สุดเลยนะครับที่เราจะอยู่นะครับเราจะต้องดูลักษณะของดวงจุ้ยคือถนนทำเลตั้งต้องเป็นที่หนึ่งนะครับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับเราต้องเลือกดูที่ทำเลที่ตั้งด้วยนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งที่เป็นมังกรโดยเฉพาะทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศใต้ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ดีนะครับเพราะจะดีไป20ปีเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อทำเลที่ดีนะครับเป็นสิ่งสำคัญรองลงมาต้องดูที่ว่าลักษณะของความเขาเรียกว่าอะไรนะครับความมั่นคงแล้วก็คอนเซ็ปต์ของแต่ละคอนโดอย่างเช่นคอนโดที่เราดูนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าภาพแต่ละภาพเหมาะสมกับเราไหมใช่ครับทำเลและภาพแล้วจะดูยังไงว่ามันเหมาะแล้วอาจารย์คะดูง่ายนิดเดียวเลยนะครับลักษณะของทำเลที่ดีน้ำต้องดีเพราะฉะนั้นคอนโดที่อยู่ใกล้ๆน้ำจะต้องได้พลังของน้ำที่ดีหรืออยู่ในโค้งโอบอุ้มนะครับแล้วน้ำต้องสวยงามอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าเป็นโค้งโอบอุ้มถ้าไปอยู่คลองน้ำเน่าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคลองน้ำเน่านี้ไม่ต้องเลยแย่เลยนะอันนั้นแย่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของทำเลที่ดีและอาจารย์กล้ารับประกันว่าเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยนะครับมีทำเลที่ดีจริงๆนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่อยู่อาศัยนั้นมีพลังและที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากคือทำเลบางคนเนี่ยทำคอนโดที่มันสวยๆสวยแล้วก็ดีด้วยแต่ปรากฏว่าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีเห็นไหมแต่ผู้บริหารของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์ใส่ใจในเรื่องของทำเลเป็นที่หนึ่งเพราะทำเลที่ดีส่งพลังชีวิตให้กับตัวเราทำเลที่ตายแล้วคือพลังชีวิตที่ไม่ดีเราอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยดีนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับในการเลือกซื้อคือดูที่หนึ่งคือดูที่ทำเลต้องดีนะคะซึ่งปีนี้ยุคที่8ดวงจุ้ยยุคที่8ทำเลที่ดีคือที่ตะวันออกที่ตะวันออกที่ตะวันออกเฉียงใต้นั่นหมายถึงว่าใต้ที่ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ที่ใต้ต้องเลือกซื้อคอนโดที่อยู่ในที่พักนั้นเหรอแล้วก็ต้องอยู่ในทำเลที่ดีด้วยสมมติว่าถ้าไปอยู่ในน้ำที่ไม่ดีลมที่ไม่ดีหรือไม้ที่ไม่ดีก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบริเวณสาทรนี่คือนี่ที่ดีนะครับทางถนนเดินไปทางทิศใต้นะครับสุขุมวิทคือเดินไปทางทิศตะวันออกมุ่งไปที่ตะวันออกถือว่าใช้ได้ใช่ดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดใครซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยแถบสาทรสุขุมวิทนี่ใช้ได้เลยทำเลที่ดีทำเลที่ดีอันที่เดินมาต่อไปอันที่สองอันที่สองก็คือรูปร่างลักษณะของคอนโดด้วยครับคอนโดที่ดีเวลาเขาใส่ใจเนี่ยนะครับผู้บริหารและเจ้าของรวมไปถึงสถาปนิกที่ใส่ใจเนี่ยนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วต้องดูของทิศทางลมทิศทางลมทิศทางน้ำและทิศทางของแสงสว่างลมน้ำแสงยังไงคะอาจารย์คะแสงสว่างแล้วก็แสงสว่างที่ดีนั้นต้องนุ่มนวลนะครับต้องนุ่มนวลไม่ใช่ว่าแสงจ้าเกินไปก็ไม่ดีมืดเกินไปก็ไม่ดีตกลงเข้าคอนโดไฟสลัวตกใจเห็นไหมเรื่องบางทีไม่ได้สว่างจ้าเกินไปก็ไม่ได้ดังนั้นก่อนจะเลือกเนี่ยต้องเข้าไปดูในยูนิตก่อนว่าลักษณะแสงที่ส่องเข้ามาเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับซึ่งวิธีการออกแบบของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยต้องขอบคุณสถาปนิกจริงๆเพราะอาจารย์เนี่ยดูทุกโครงการแล้วก็มีญาติอยู่ที่โครงการของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์ด้วยนะครับก็ส่งผลในเรื่องของการงานที่ดีไม่สว่างแล้วก็ไม่มืดเกินไปใช่ครับค่ะแล้วก็ทิศทางของลมลมค่ะอันนี้ก็จะส่งผลนะครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะของประเทศไทยนั้นลมที่ดีคือลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาจากตะวันออกเฉียงใต้ลมทางทิศใต้และก็ตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าเป็นลมทางเหนือถือเป็นลมที่แห้งแล้งคือเป็นลมหนาวเป็นลมที่แห้งแล้งไม่นำพาพลังชีวิตหรือความอบอุ่นใจก็ต้องเลือกหมายถึงว่าจากทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือต้องมาจากทั้งสามทิศทางอาจารย์ทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือว่ายิ่งเปิดให้โฟก็กดเลยยิ่งดีโฟทุกทิศทางเลยยิ่งดีของเมเจอร์เดี๋ยวนี้ก็มีด้วยนะคะมีด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินชมจุดเด่นของแต่ละโครงการด้วยกันค่ะก็วันนี้ก็ครบแล้วอาจารย์บอกมีน้ำมีแสงแล้วก็มีลมถูกต้องครับรวมจุ้ยก็คือหลักของการนำเอาพลังทั้งหมดคุณนี่น่าเคยเห็นไหมสมัยก่อนคนจีนก็บอกว่าโอ้โหมีพลังของรวมจุ้ยพลังจักรวาลคือพลังของโลกนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโ
จีนหมดพลังของจักรวาลปรากฏว่าคนจีนเขาคิดเข็มทิศขึ้นมาได้ตั้ง 2,000 ปีแล้วเขารู้แล้วนะฮะว่ามีโลกมีพลังสนามแม่เหล็กตอนนั้นเนี่ยฝรั่งอเมริกายุโรปยังไม่เลือกเลยนะครับว่าโลกเรามีพลังสนามแม่เหล็กคนจีนค้นพบก่อนแล้วจึงนำเอาพลังสนามแม่เหล็กมาคิดขึ้นความถี่เขารู้ถึงขึ้นความถี่ด้วยว่าแต่ละองศาของโลกนั้นเนี่ยนะครับถูกกับปีนักศัตรูไหนพูดถึงปีนักศัตรูเนี่ยนะคะอาจารย์คะเหล่านี้คืออะไรคะตั้งบนโต๊ะเต็มเลยเหล่านี้เนี่ยวันนี้ทางผู้บริหาร Major Development บอกอาจารย์ว่านอกจากความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยอยากจะคือเรียกว่านอกจากจะให้มีที่อยู่อาศัยแล้วต้องมีที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ด้วยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยืนคุณนีน่ายืนกับอาจารย์ได้ไหมได้ค่ะโชว์เรือนร่างของคุณนีน่าหน่อยถ้านั่งอยู่นี่มันก็มืดเหมือนกันนะคะยืนก็เลยดีกว่าแต่ที่ไม่เกี่ยวกับยานิสิตดวงตามมาลงตอนนะอาจารย์อยากใกล้ชิดกับคุณผู้ชมมากขึ้นคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าผู้บริหารบอกว่ายังไงโครงการของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์ทั้ง6โครงการนะครับมีคุณภาพที่ดีและฮวงจุ้ยที่ดีแต่แค่นั้นยังไม่พออยากจะเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีสิริมงคลด้วยคือหมายถึงว่าอยู่แล้วต้องสุขภาพดีรุ่งเรืองแล้วรวยด้วยดีไหมค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะขออนุญาตอาจารย์แนะนำทีละปีนักศัตริย์เลยนะคะว่าแต่ละปีนักศัตริย์เนี่ยนะคะจะสามารถใช้ฮวงจุ้ยในการเสริมราศีให้กับที่อยู่ของตัวเองได้อย่างไรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ใครเกิดปีชวดมีไหมครับยกมือขึ้นเลยมีไหมคะใครเกิดปีชวดใครเกิดปีชวดดีไหมไม่มีโหนั้นฟางตัวนี้ตกเป็นของคุณนีน่าเลยตกเป็นของคุณนีน่าไปเลยแต่จันไม่ได้ให้โอกาสใครยกมือเลยค่ะมีไหมคะเพราะว่ามีตกเป็นของคุณนีน่าอาจารย์ก็ขอบคุณมากค่ะอันนี้เตรียมรวยแบบก่อนขึ้นเวทีแล้วนะคะอาจารย์เปล่าให้ระวังนะครับที่สำหรับคนปีชวด